Love me if you can ขอโทษได้โปรดอย่าหยุดรักผม EP 16สิ่งเดียวที่ให้ไม่ได้ประเทศฟินิกอาคารดาวเหนือชั้น7ออฟฟิศคุณชายปารีส8นาฬิกา45นาทีซูจินมาหาปารีสที่ออฟฟิศตั้งแต่เช้าเธอตั้งใจจะมาชวนปารีสไปที่บ้านของเรเธอซื้อเครื่องเพชรเอาไว้ให้แสงดาวเตรียมของขวัญเอาไว้ให้เรซูจินวันนี้หญิงสาวแต่งตัวสวยที่สุดก็มันเป็นวันที่เธอจะปลดล็อกความรู้สึกและบอกความจริงกับพี่น้องเธอจะบอกความจริงกับปารีสเรื่องของเรว่าคนที่เธอรักคือเรปารีสจะต้องดีใจมากแน่ๆแค่คิดหญิงสาวก็ยิ้มออกมาส่วนนาวาก็โทรตามเธอไม่หยุดนาวารู้สึกใจไม่ค่อยดีแล้วเขาก็สงสัยอะไรหลายอย่างพ่อของเขาทำไมเข้าใจว่าเขาเป็นคนที่ทำให้คุณซูจินแขนหักแถมยังเข้าใจว่าเขาเป็นแฟนของเธอนั่นมันเป็นสิ่งที่นาวาพอใจแต่ก็นั่นแหละเขาก็ยังงงอยู่ดีตอนนี้ทั้งพ่อทั้งแม่เขาเข้าใจผิดกันแล้วคิดว่าเขาเป็นแฟนของซูจินสิ่งหนึ่งที่น่าจะเป็นไปได้คือพ่อของเขาส่งคนสะกดรอยตามเขาก็เข้ากับคุณซูจินเจอกันทุกวันหรือไม่อาจจะเป็นคุณปารีสที่สะกดรอยตามเขาแต่ถ้าคุณปารีสสะกดรอยตามเขาแล้วเข้าใจว่าเขาคือแฟนของคุณซูจินคุณชายปารีสเท่าที่นาวาดรู้จักเขามาระยะหนึ่งเขาเป็นคนที่พูดตรงๆเขาไม่เก็บอะไรเอาไว้เด็ดขาดถ้าเขาคิดว่านาวาเป็นคนที่ทำให้ซูจินแขนหักป่านี้คุณชายปารีสคงจัดการเข้าไปแล้วแต่ในระหว่างที่คุณชายปารีสไม่อยู่เพราะว่าต้องพาเรไปที่ก่อดอกไม้เรื่องนี้ไม่มีใครรู้นอกจากเลขาจางสิงและคณะแข็งในต้นสังกัด PSA Motor พวกเขาบางคนก็ยังขับรถอยู่ที่บินจิงจิ้นฮะก็ปารีสอนุญาตให้พวกเขาทำงานได้2ที่ถึงช่วงเย็นพวกเขาก็ไปซ้อมเหมือนเดิมแต่ตอนนี้การใช้บริการที่บินจิงจิ้นฮะมันเป็นอะไรที่วุ่นวายหนักขึ้นกว่าเก่าก็ทุกคนนะต้องการที่จะใช้บริการพนักงานที่ขับรถที่วินนี้ต้องซื้อคิวต้องตัดหน้ากันต้องโกงราคาคิวแสงดาวเองกำลังปรึกษากับณเดชและทุกคนว่าจะหาทางออกกับเรื่องนี้ได้ยังไงดีอาเฉินกับซูจินและบริการของเธอบางส่วนขึ้นลิฟต์มาที่ชั้น7พอถึงชั้น7เหล่าบรรดาลูกน้องก็ตั้งแถวซูจินก็เดินพนักงานที่ออฟฟิศของคุณชายปารีสพอเห็นซูจินมาพวกเขาก็พากันซุบซิบอาเฉินเดี๋ยวฉันเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะถ้ายังไงอ่ะทุกคนรอฉันที่หน้าห้องของพี่ใหญ่เดี๋ยวฉันตามไปซูจินบอกลูกน้องก็พากันโค้งหัวซูจินหญิงสาวรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้บอกเรื่องของเรกับปารีสเธอตื่นเต้นจริงๆเมื่อคืนเธอก็นอนไม่หลับเธอกินอาหารที่บ้านของนาวาแม่ของเขาก็ให้เธอกินหมูกระทะให้กินซี่โครงย่างให้กิน3ชั้นเธอกินเยอะมากๆเธอปฏิเสธไม่ได้ก็เธอเกรงใจสำหรับนาวาตอนนี้เขาไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับซูจินอีกเมื่อคืนมันจะเป็นการทานข้าวที่บ้านเขาเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายถึงซูจินจะรู้สึกมีความสุขมากๆ
และรู้สึกอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกก็แม่ของเขาดีกับเธอจริงๆเธอเข้าใจผิดคิดว่าซูจินเป็นแฟนของนาวาช่างเถอะแต่แค่วันเดียวซูจินจะไม่ไปที่นั่นอีกเด็ดขาดบ้านของเขาหลังเล็กๆซูจินจะซื้อบ้านให้เขาใหม่ถือว่าเป็นการตอบแทนที่เขาได้ช่วยเธอเรื่องเรและถึงเขาจะจูบเธอ2ครั้งก็แค่จูบเองเขารักเธอเหรอเขาอาจจะพูดไปแบบนั้นคนเราอ่ะเพิ่งจะเจอกันจะรักอะไรกันมากขนาดนี้เรื่องของเธอกับนาวาและเรื่องของเธอกับเรมันไม่เหมือนกันอีกอย่างนึงเขาเป็นลูกชายของประธานาธิบดีเมคาแล้วทำไมเขาอยู่บ้านหลังเล็กซอมซ่อแบบนั้นแถมการเป็นอยู่ก็ไม่น่าที่จะดีแต่ช่างเถอะซูจินจะซื้อบ้านให้เขาเป็นการตอบแทนเรื่องมันจะได้จบๆกันไปจากนั้นก็ไม่ต้องเจอกันอีกซูจินหญิงสาวท้องเสียทนายอยู่ในห้องน้ำป่านนี้บอสอะกับคุณเรเบอร์85เขากำลังสวีทกันอะเขากำลังมีความสุขอะว่าไหมพนักงานสาว2คนเพิ่งจะเดินมาเข้าห้องน้ำก็เริ่มเปิดการสนทนาพวกเธอก็แต่งหน้าไปด้วยทาลิปสติกไปด้วยก็ตอนนี้นักแข่งรถเดินเข้าออกที่ออฟฟิศเป็นว่าเล่นพวกเธอต้องสวยสวยตลอดเวลาก็สองคนอะเหมาะสมกันที่สุดน่ะเจ้าชายกับเจ้าชายฉันละโล่งอกจริงๆนะที่คุณชายอ่ะไม่ต้องแต่งงานกับยักษ์หนูผีนั่นน่ะเธอจะเสียงดังไปฉันก็เหมือนกันอ่ะฉันอยากจะให้บอสมีความสุขสักทีนึงอ่ะยักษ์หนูผีเกาหลีนั่นน่ะไม่เห็นจะเหมาะกับผู้ชายเลยอ่ะสู้คุณเรย์กับคุณชายก็ไม่ได้อ่ะฉันก็เห็นด้วยกับเธอเป็นลูกพี่ลูกน้องกันแท้ๆยังต้องมาแต่งงานกันฉันน่ะโล่งอกจริงเลยอ่ะที่บอสอ่ะกับยายคุณหนูผีนั่นน่ะไม่ต้องแต่งงานกันพนักงาน2คนคุยกันซูจินเธอเหมือนกำลังช็อกเธอได้ยินทั้งหมดดวงตาของเธอก็เบิกโพลงเธอกำหมัดแน่นฉันว่าถอนมั่นได้อ่ะคุณชายอ่ะคงเหมือนขึ้นสวรรค์นั่นแหละแถมตอนนี้หน้าที่จะสวีทหวานกับคุณเรสุดๆไปเลยอ่ะถ้าเห็นวันแข่งรถไหมกอดกันกลมเลยอ่ะนี่ขนาดต่อหน้าสื่อนะยังกอดกันกลมขนาดนี้แล้วรับหลังอ่ะจะขนาดไหนคุณเรเบอร์85ไม่เคยกลับบ้านเลยนะปักหลักอยู่บนชั้น56อ่ะอยู่กับคุณชายอ่ะมาเป็นเดือนแล้วไม่อยากจะคิดเลยอ่ะตอนอยู่ด้วยกัน2-2อ่ะจะเป็นยังไงพนักงานผู้หญิง2คนคุยกันคุยไปก็เขินไปก็เขารักกันน่ะคุณเรมารับคุณชายไปทานข้าวทุกวันตอนกลางวันน่ะแต่ก็ดีแล้วแหละฉันมีความสุขอ่ะที่อะไรๆมันเป็นแบบนี้ว่าแต่เธอเห็นไหมลูกน้อยคุณหนูผีอ่ะตั้งแถวกันเต็มเลยอ่ะยายคุณหนูผีไม่น่าจะรู้ว่าคุณชายไม่อยู่ที่นี่แล้วก็ไปฮอลิเดย์กับคุณเรพนักงานสาว2คนพูดแล้วก็มองซ้ายมองขวาเธอไม่รู้ว่าใครคนหนึ่งอยู่ในห้องน้ำซูจินมือไม้สั่นน้ำตาของเธอก็ไหลออกมาแบบไม่รู้ตัวนี่มันคือเรื่องบ้าอะไรกันน่ะพี่ใหญ่กับเรพี่ใหญ่กับเรคบกันเหรอซูจินหญิงสาวผลักประตูห้องน้ำเต็มแรงคนที่อยู่ข้างนอกถึงกับสะดุ้งคุณซูจินพนักงาน2คนนั้นก็ตาเบิกโพลงขึ้นมาอุทานพร้อมกันความรู้สึกเหมือนหัวใจชวายก็หน้าตาของคุณซูจินณเวลานี้น่ากลัวมากๆเธอดวงตาขวางหญิงสาวปรีเข้ามาแล้วก็กระชากผมพนักงานที่ยืนอยู่ตรงหน้ากระจกทั้งสองคนแกว่าใครหนูผีเหรอแกพูดถึงใครซูจินก็กระชากผมเต็มแรงพนักงานสาวสองคนเธอไม่กล้าสู้มันเจ็บจนน้ำตาจะไหลแกพูดให้ดีนะเรเป็นแฟนฉันไม่ใช่แฟนของบอสเธอไม่ใช่แฟนของพี่ใหญ่ถ้าขืนเธอยังพูดว่าเรเป็นแฟนของพี่ใหญ่ฉันจะจับเธอ2คนฉีกเป็นชิ้นๆได้ยินหรือยังสุจินพูดหญิงสาวโมโหจนตัวสั่นคุณสุจินพวกเราขอโทษพวกเราขอโทษไม่ต้องขอโทษฉันไม่ต้องการ
พนักงานชั้นต่ำฉันจะบอกอะไรให้นะฉันเป็นแฟนของเรแล้วพี่ใหญ่ไปไหนกับเรซูจินหญิงสาวมาถามคนทั้งสองอีกพวกเราไม่ทราบค่ะคุณซูจินพวกเราไม่ทราบจริงๆแกแน่ใจนะว่าแกไม่รู้ซูจินหญิงสาวในหัวใจมันเหมือนกำลังจะระเบิดแต่เธอพยายามควบคุมความรู้สึกของตัวเองเธอพยายามควบคุมความรู้สึกของเธอทั้งๆที่ตอนนี้ซูจินรู้สึกเหมือนแทบจะยืนไม่อยู่แล้วหูเธอมันอื้อไปหมดพี่ใหญ่กับเรย์คบกันอย่างนั้นเหรอพี่ใหญ่กับเรย์เป็นแฟนกันอย่างนั้นเหรอซูจินรู้สึกเหมือนหัวใจของซูจินมันแตกสลายไปหมดแล้วหญิงสาวเดินออกมาจากห้องน้ำเธอกลั้นน้ำตาพยายามกลั้นน้ำตาเอาไว้มือไม้เธอสั่นเนื้อตัวสั่นไปหมดหญิงสาวเดินตัวเบามาที่ห้องทำงานของปารีสเธอมองไม่เห็นใครเลยอาเฉินหรือว่าจะเป็นลูกน้องของเธอหญิงสาวเดินเข้ามาในห้องทำงานของปารีสเลขาจางนั่งอยู่เธอไม่ได้สนใจคุณซูจินครับซูจินตรงเข้ามาที่ห้องทำงานของปารีสเลขาจางก็รีบลุกตามเข้ามาพี่ใหญ่อยู่ไหนคุณซูจินครับพอดีว่าคุณชายอะฉันถามว่าพี่ใหญ่อยู่ไหนเลขาจางยังไม่ทันที่จะตอบสู่จินก็คว้างเอกสารที่อยู่บนโต๊ะของปารีสหญิงสาวคว้างใส่หน้าเลขาจางถ้วยรางวัลของเรหญิงสาวจำได้มันวางอยู่บนโต๊ะทำงานของปารีสสู่จินรู้สึกโมโหมากๆเธอจับถ้วยรางวัลได้เธอก็คว้างลงที่พื้นเลขาจางถึงกับตาเบิกโพลงขึ้นมาคุณสู่จินครับทำอะไรครับคุณหนูใจเย็นๆครับคุณหนูเป็นอะไรอ่ะคุณหนูใจเย็นๆอาเฉินวิ่งมาประคองซูจินอีกฝ่ายก็ตัวสั่นฉันถามว่าพี่ใหญ่ไปไหนไงซูจินก็เสียงดังเลขาจางก็ไม่ตอบเขายืนนิ่งผมขอโทษนะคะคุณซูจินนี่มันเรื่องอะไรกันน่ะทำไมต้องมาทำลายข้าวของกันด้วยอ่ะนี่มันเอกสารสำคัญทั้งนั้นเลยนะครับมันเป็นสิ่งที่ผมต้องเสนอลูกค้าน่ะแล้วผมอ่ะก็เตรียมไว้ให้บอสอ่ะเพื่อที่จะให้บอสเซ็นแล้วผมก็ต้องมาเตรียมเอกสารใหม่แบบนี้ล่ะครับทำไมถึงต้องทำแบบนี้ด้วยอ่ะเลขาจางก็มองหน้าหญิงสาวทำไมฉันต้องทำแบบนี้ด้วยน่ะเหรอฉันมีความจำเป็นอะไรที่ต้องตอบขี้ข้าแบบแกบอกฉันมาว่าพี่ใหญ่ไปไหนซูจินถามเลขาจางเลขาจางก็ไม่ยอมบอกขอโทษนะครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณชายผมคงจะตอบไม่ได้เลขาจางพูดแล้วเขาก็เดินไปเก็บเสร็จถ้วยรางวัลที่มันหักมันเป็นถ้วยรางวัลของเรที่เรเอามาให้กับคุณชายเลขาจางมองหน้าซูจินคุณซูจินเป็นอะไรทำไมอยู่ๆก็เข้ามาอารวาสหรือว่าคุณซูจินไม่นะไม่น่าจะเป็นไปได้คุณซูจินไม่ได้รักคุณชายนี่นะแล้วคุณซูจินเป็นอะไรอ่ะคุณหนูครับผมว่าจะเย็นๆนะครับไม่ต้องมายุ่งกับฉันฉันบอกว่าไม่ต้องมายุ่งกับฉันไงซูจินหญิงสาวก็ผลักอาเฉินเธอเดินฉับๆไปที่ลิฟต์อาเฉินก็รีบเดินตามไปพนักงานที่อยู่ในออฟฟิศของคุณชายปารีสทุกคนก็ได้แต่นิ่งเงียบแล้วมองดูคุณหนูซูจินความลับมันน่าจะแตกแล้วคุณซูจินน่าที่จะรู้เรื่องของเรกับคุณชายผักกาดซูจินหญิงสาวกดลิฟต์ขึ้นไปชั้น56ก่อนดอกไม้10นาฬิกาเอียมทูตเรกับปารีสพายเรือคายักไปรอบๆเกาะน้ำทะเลที่แสนสวยปะการังที่อยู่ใต้น้ำเหล่าปลาที่อยู่ใต้ท้องทะเลอากาศที่สดชื่นและเย็นสบายทั้งปารีสและก็เรสองคนชอบทะเลเหมือนกันสองหนุ่มพายเรือไปด้วยแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยพวกเขาไม่รู้ว่ามีใครคนหนึ่งแอบมองพวกเขาอยู่ตรงพุ่มไม้ชายหาดพอเห็นคนทั้งสองจูบกันคนที่แอบมองก็ตาโตขึ้นมาได้แต่เอามือปิดปาก
ไหนปู่บอกว่าเขาเป็นเพื่อนกันไงอ่ะเพื่อนไรอ่ะจูบกันด้วยอ่ะดูสิจูบกันอยู่บนเรือไม่พอยังลงไปจูบกันใต้น้ำแน่เลยอ่ะไม่ต้องบอกเขารู้นะจางหลิงนั่นเองเด็กหญิงกำลังจะออกไปเกาะตรงข้ามแต่เธอก็ต้องหลบอยู่แถวนี้ก็ปู่สั่งเอาไว้ห้ามให้คุณชายเห็นห้ามเพ่นพ่านปารีกับเรสองหนุ่มก็เกาะเรือคายักอยู่เรก็ดึงตัวปารีลงไปใต้น้ำสองคนก็จูบกันอยู่ใต้น้ำยมทูตเรเขาเป็นยมทูตจะอยู่ที่ไหนอากาศอาจจะไม่มีความจำเป็นสำหรับเขาแต่ปารีสเขาเหมือนจะไม่ไหวยมทูตเรก็แกล้งปารีสคอยให้ออกซิเจนปารีสแต่มันยังไม่พอปารีสก็ทำมือประมาณว่าเขาไม่ไหวแล้วยมทูตเรเลยพาปารีสขึ้นมาบนผิวน้ำมือของชายหนุ่มก็ก่อเรือคายักเอาไว้ปารีสก็ลูบน้ำออกจากหน้าตาของเขาปารีสผมรู้แล้วทำไมมนุษย์อ่ะชอบจูบกันใต้น้ำมันรู้สึกดีนะว่าไหมยมทูตเรพูดเขากำลังจะยื่นปากไปจูบปารีสเรพอนะพออะไรกันอ่ะผมชอบอ่ะปารีสมันตื่นเต้นดีอ่ะเหมือนที่หนังเลยยมทูตเรก็บอกปารีสคุณเคยดูหนังเหรอเคยสิทำไมจะไม่เคยล่ะผมเคยนะผมเคยดูหนังครั้งนึงตอนผมมาไปทำงานที่อเมริกาแค่นั้นแหละผมอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงผมก็เลยเข้าไปดูหนังมันมีซีนแบบนี้ด้วยนะซีนจูบกันใต้น้ำอ่ะจมทูตเรก็บอกปารีสคุณไปดูหนังเมื่อไหร่อ่ะเรปารีสก็ถามน่าจะประมาณ 6-70 ปีที่แล้วมั้งปารีสบอกเร 6-70 ปีที่แล้วใช่สินะตอนนี้คุณอายุ 2,000 กว่าปีแล้วนี่ปารีสพูดผมควรจะเรียกคุณวัดคุณปู่เรดีไหมปารีสชายหนุ่มก็แซวเรถึงผมจะอายุหมื่นปีผมก็ยังหน้าตาเหมือนคนอายุ20อยู่ดีจะเรียกผมว่าอะไรก็ตามใจคุณนะครับคุณชายผักกาดยมทูตเรก็ทำหน้าเทเลนใส่ปารีสนั่นสิถึงเรจะอายุเป็นแสนแสนปีหรืออายุเท่าไหร่ปารีสก็ยังรักเรเหมือนเดิมปารีสก็ยังรู้สึกว่าเรอายุเท่าๆกันกับเขาชายหนุ่มกวาดสายตาไปรอบๆตัวน้ำทะเลสีเขียวมรกตเกาะแสนสวยที่มีเพียงแค่เขาเรและข้าเจียนผัวที่ตอนนี้มันน่าที่จะอยู่ในบ้านถ้าไม่อยู่ในบ้านมันอาจจะไปสำรวจรอบเกาะแล้วก็ลุงจางพ่อของเลขาจางคุณน่ะชอบทะเลมากขนาดนี้เลยเหรอปารีสยมทูตเรกระถางคุณชายปารีสชอบสิชอบมากเลยแหละผมไม่เคยคิดเลยว่าการมาทะเลครั้งนี้จะทำให้ผมมีความสุขมากขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นเราก็ปักหลักอยู่ที่นี่กันเลยก็ในเมื่อคุณชอบแล้วอ่ะคุณพูดน่ะมันง่ายเรแต่คุณดูสิถ้าผมจะทำอ่ะผมจะทำยังไงผมอ่ะไม่มีคนคอยเปลี่ยนเลยนะเวลาที่ผมไม่ได้ทำงานน่ะนอกจากเลขาจางเขารู้ไหมช่วงเวลาที่ผ่านมาผมรู้สึกผิดมากๆอ่ะผมทิ้งภาระเอาไว้ให้เลขาจางแล้วก็คุณแม่ตัวผมเองอ่ะแทบจะไม่ลงไปออฟฟิศเลยผมมีน้องชายคนเดียวคณะไม่สนใจเรื่องการทำธุรกิจแล้วเขาไม่มีวันที่จะทำด้วยอ่ะผมรู้เพราะฉะนั้นเรผมต้องทำทุกอย่างอ่ะผมอยากจะลืมจริงๆอ่ะผมอยากจะลืมว่าผมคือคุณชายผักกาดอ่ะผมอยากจะเป็นแค่ผักกาดธรรมดาธรรมดาผมเห็นลุงจางอ่ะผมอิจฉาลุงจางมากๆลุงจางเก็บสตรอเบอรี่มาให้กับเราดูลุงจางมีความสุขอ่ะสิ่งที่ปารีสพูดทำให้ยมทูตเรรู้สึกไม่ดีเขาอยากจะให้ปารีสเป็นแค่คนธรรมดาธรรมดาแบบที่ปารีสกำลังบอกเขาอยู่แต่มันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะปารีสมีคนที่ต้องรับผิดชอบเยอะแยะมากมายไปหมดพนักงานในบริษัทของเขาเยอะมาทูตเรเอื้อมมือไปจับหน้าของปารีสผมรักคุณนะปารีสทำไมคุณเป็นคนดีแบบนี้ผมรักคุณจังเลยอ่ะ
เฮียมอทูเรย์พูดปารีสก็ยืดปากมาจูบปากเขาเฮียมอทูเรย์ตาเบิกโพลงขึ้นมาก็เสียงหนึ่งมันดังขึ้นฝ่าบาทพะยะค่ะฝ่าบาทพะยะค่ะฝ่าบาทองค์ชายโชเรนองค์ชายโชเรนพะยะค่ะองค์ชายโชเรนองค์ชายโชเรนเสียงของปารีสมันดังมาจากที่ไหนก็ปารีสกำลังจูบเขาอยู่เฮียมอทูเรย์เอามือจับหัวไหล่ของปารีสชายหนุ่มลืมตัวเขาบีบหัวไหล่อีกฝ่ายเต็มแรงปารีสก็สะดุ้งเรย์ผมเจ็บปารีสผมขอโทษนะผมว่าเราเข้าฝั่งกันเถอะผมหิวข้าวอ่ะเฮียมอทูเรย์บอกปารีสปารีสก็มองที่นาฬิกาคุณเพิ่งจะทานไปเมื่อสักครู่นี้เองไม่ใช่เหรอเรก็ผมหิวอีกนี่นาปารีสเราไปทานข้าวเถอะผมอยากทานข้าวนะปารีสผมหิวเฮียมอทูเรย์บอกเขารู้สึกขนลุกขนพองจริงๆเสียงมาจากที่ไหนกันนะตั้งแต่มาถึงที่นี่แล้วอ่ะทั้งในความฝันแล้วก็ความจริงพอถึงสะพานไม้เขาก็รีบกระโดดขึ้นไปขัดดึงปารีสขึ้นมาจากเรือคายักขัดดึงแขนชายหนุ่มเข้ามาในบ้านเฮียมอทูเรย์ตัวร้อนเผาปารีสก็มองหน้าเขาเฮียมอทูเรย์รู้สึกว่ามันอาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นมาในความทรงจำของเขาหรือว่าเขาอยู่ในโลกมนุษย์นานเกินไปนั่นสิอาจจะใช่เขาไม่เคยอยู่ในโลกมนุษย์นานแบบนี้มาก่อนจนเขาลืมไปเลยว่าสัญญาณการเดินทางกลับไปยังโลกวิญญาณในส่วนของกระทรวงคมนาคมกับแผนกยมทูตมันซ่อมเสร็จไปหรือยังการสูญเสียพรหมจรรย์ของเขามันเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดปกติที่กำลังเกิดขึ้นนี้หรือเปล่าเฮียมอทูเรได้แต่สงสัยทั้งสองหนุ่มกำลังจะเดินเข้าไปในตัวบ้านจู่ๆท้องฟ้าก็มืดสนิทปาที่ตกใจมากๆเรเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมมืดแบบนี้ปารีสจับมือเฮียมอทูเรนั่นดวงดาวก็สุกสว่างเต็มท้องฟ้าสองคนก้างหยานขึ้นมองสุริยุปราคาเฮียมอทูเรพูดเรผมกลัวปารีสโผล่เข้ากอดเรนั่นไม่มีอะไรหรอกปารีสก็แค่สุริยุปราคาเองผมรู้ว่าแค่สุริยุปราคาแต่ทำไมมันถึงเกิดกระทันหันแบบนี้ปารีสพูดเฮียมอทูเรก็ลูบหัวปารีสเบาๆเขาได้แต่มองดูสุริยคาตที่มันกำลังปรากฏอยู่เฮียมอทูเรใจไม่ดีหรือว่าที่โลกวิญญาณจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเฮียมอทูเรได้แต่หวังว่ามันจะไม่เกิดอะไรขึ้น12นาฬิกาประเทศฟีนิกซ์อาคารดาวเหนือชั้น56ซูจินขึ้นมาที่ห้องของปารีสหญิงสาวรู้รหัสผ่านอยู่แล้วและเธอรู้สึกแค้นใจอย่างที่สุดหัวใจของซูจินมันแตกสลายไปหมดซูจินอยากจะคิดว่านี่คือความฝันแต่มันก็ไม่ใช่มันคือความจริงหญิงสาวพอเข้ามาในห้องของปารีสได้เธอก็มองไปรอบๆห้องเธอเห็นหมวกกันน็อกของเรเธอรู้สึกเจ็บปวดอย่างที่สุดน้ำตาของเธอก็ไหลออกมาเหมือนเขื่อนแตกทางที่ซูจินพยายามจะกลั้นน้ำตาไว้พยายามที่จะเข้มแข็งเธอเดินมาที่ห้องนอนของปารีสหญิงสาวเห็นรูปภาพของเรที่ถ่ายกับพี่ใหญ่ซูจินมือสั่นไปหมดมันเป็นรูปที่วางอยู่ตรงหัวเตียงรูปที่เรถ่ายกับปารีสที่สนามแข่งมันไม่ใช่รูปในวันแข่งรถแต่มันเป็นรูปเมื่อไหร่สู่จริงก็ไม่รู้หญิงสาวจับรูปภาพได้เธอก็คว้างใส่ผนังทันทีรูปของเรกับปารีสกรอบของมันแตกกระจายสู่จริง
นั่งลงบนที่นอนของปารีสที่นอนนี้เรคงจะนอนกับพี่ใหญ่ที่นี่ก็พนักงานคุยกันว่าเขาสองคนอยู่ด้วยกันเป็นเดือนแล้วและวันนั้นที่เรปฏิเสธเธอผลักเธอจนตกเตียงแขนหักหัวแทบแตกเขาเพราะว่าเขามีพี่ใหญ่เขาคงกลับมานอนกับพี่ใหญ่ซูจินก็คิดถึงคำพูดของนาวาแฟนของเรคุณเห็นก็แค่คุณไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเขารักกันมากและลักษณะท่าทางของปารีสในเดือนนี้พี่ใหญ่ไม่ได้มีใบหน้าที่โศกเศร้าอีกแล้วพี่ใหญ่ดูมีความสุขใบหน้าอิ่มเอิบเหมือนคนกำลังมีความรักที่ไหนได้คนรักของพี่ใหญ่ก็คือเรที่นาวาไม่ยอมบอกเธอว่าเป็นใครก็เพราะแบบนี้แสดงว่าแสงดาวแม่ของเรก็ต้องรู้ทุกคนรู้กันหมดทุกคนเห็นเธอเป็นตัวตลกสูจินรู้สึกแค้นชัยอย่างที่สุดส่วนอาเฉินก็รออย่างสาวอยู่ที่ด้านหน้าห้องของปารีสอาเฉินรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นที่แท้แฟนของเรคือคุณชายผักกาดนี่เองอาเฉินคิดไม่ถึงเขากับลูกน้องควานหาตัวอยู่เป็นเดือนที่แท้กลับเป็นคนใกล้ตัวคนใกล้ตัวที่ทำให้ขนูเจ็บปวดก็คือคุณชายใหญ่สู่จินหญิงสาวร้องไห้จนแป้งมาสคาร่าลิปสติกเลอะหน้าเลอะตาเธอไปหมดเธอพังข้าวของที่อยู่ในห้องนอนของปารีสรูปเขียนของเรมันต้องเป็นรูปเขียนของเรแน่ๆแต่ทำไมเรผมยาวสู่จินก็เอามีดมากรีดเธอร้องไห้เหมือนคนเสียสติอาเฉินเรียกเธออยู่ด้านนอกเธอก็ไม่ยอมเปิดประตูกลิ่นน้ำหอมฟุ้งเข้ามาในห้องหญิงสาวเหลือบตามองแม่ของเธอไม่ได้สอนมารยาทหรอว่าไม่ให้เข้ามาในห้องของคนอื่นเข้ามาในบ้านของคนอื่นตอนที่เขาไม่อยู่และนี่เธอทำอะไรข้าวของลูกชายของฉันพังไปหมดแล้วอ่ะใจเดียวก็เสียงดังซูจินก็ตาขวางมองเธอคุณป้ามาที่นี่เป็นเดือนแล้วไม่ใช่เหรอไม่เคยคิดจะโทรหาคนที่เธอเรียกว่าป้าและนี่เธอทำอะไรอ่ะข้าวของของปารีสเสียหายพังไปหมดใจเดียวพูดเธอเดินไปหยิบรูปภาพที่กรอบมันแตกกระจายรูปของปารีสแล้วก็เรส่วนซูจินก็ปากคอสั่นเธอคงจะรู้เรื่องจากแม่ของเธอแล้วใช่ไหมไม่ต้องมานั่งร้องห่มร้องไห้ที่นี่เธอกำลังทำอะไรอ่ะคิดว่าฉันไม่รู้หรอใจเดียวพูดส่วนซูจินก็กำมัดแน่นเธอเสียใจเรื่องอะไรเสียใจที่งานมั่นยกเลิกหรอหรือว่าเสียใจอะไรฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆอ่ะเธอจะเสียใจอะไรยังไงอ่ะก็ไม่ควรจะมาทำลายข้าวของของปารีสอ่ะและเธอไม่ควรจะเข้ามาที่นี่ในขณะที่ปารีสไม่อยู่ฉันเป็นแม่ฉันยังไม่เคยจะทำอะไรแบบเธอเลยและนี่เธอถือวิสาสะอะไรมาทำลายข้าวของลูกฉันหยุดหยุดทีหยุดพูดทีน่ารำคาญที่สุดอ่ะสู่จินเสียงดังใจเดียวถึงกับสะดุ้งพูดอยู่ได้น่ารำคาญชะมัดคุณป้าไม่เคยมองหนูเป็นคนดีอยู่แล้วและไม่เคยมองแม่เป็นคนดีทำไมถึงได้มองพวกเราเลวร้ายขนาดนั้นหนูเป็นหลานคุณป้านะคะซูจินหญิงสาวจ้องหน้าใจเดียวน้ำตาเธอก็รู้ด้วยเหรอว่าเธอเป็นหลานสาวฉันลูกไม้อะหล่นใต้ต้นจริงๆอย่ามาขึ้นเสียงกับฉันนะแล้วก็ไม่ต้องมาบีบน้ำตาด้วยออกไปจากห้องลูกฉันได้แล้วใจเดียวพูดสู่จริงหญิงสาวก็ลุกขึ้นเธอขบเคี้ยวขบฟันคุณแม่กับคุณป้าก็แย่พอกันสองคนเกลียดกันน่ะทำไมต้องดึงพวกเราอ่ะเข้ามาอยู่ในเกมด้วยอ่ะ
หนูว่าไม่เหมือนคุณแม่หรอกนะคะหนูไม่ได้ต้องการหรอกทรัพย์สมบัติบ้าบออะไรอะหนูไม่ได้ต้องการซูจินกระตะคอกใส่ใจเดียวเธอแน่ใจเหรอว่าเธอไม่เหมือนแม่เธอซูจินเธอไม่เคยรู้ตัวเลยว่าเธอถอดแบบแม่เธอออกมาราวกับคนคนเดียวกันไม่มีอะไรเลยที่ไม่เหมือนกันไม่จริงหนูไม่เหมือนคุณแม่หนูไม่เหมือนซูจินก็ยังเสียงดังคุณพ่อกลัวเหรอคะกลัวว่าหนูจะเอาผีเอสเอกรุกคุณพ่อกลัวละสิถึงได้รีบถอนมั่นซูจินยิงสาวก็ยืนหน้าเข้าไปใกล้ใจเดียวก็ใจเดียวไม่ใช่ป้าของเธอจริงๆสักหน่อยนึงเธอไม่ตกไพ่ขบวนแล้วหญิงสาวได้แต่คิดหรอว่าจะเอาไปได้ขอลองดูสิใจเดียวพูดเธอก็ตาขว้างแต่ก่อนหนูก็ไม่เคยคิดว่าหนูอยากจะได้ PS เอกรุปหนูคิดอยู่อย่างเดียวทำยังไงหนูจะออกไปจากตระกูลนี้ได้ทำยังไงหนูจะไม่ต้องแต่งงานพี่ชายตัวเองแต่ณวันนี้หนูอยากได้ PSA Group อะไรก็ตามที่เป็นของพี่ใหญ่หนูจะเอามาให้หมดซูจินยิงสาพูดเธอก็เดินออกไปจากห้องของปารีสใจเดียวก็ถอนหายใจเฮือกซูจินเป็นอะไรไปทำไมถึงได้มาทำลายข้าวของของปารีสแบบนี้ถ้าจะโกรธเรื่องถอนมั่นมันก็ผ่านมาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วอะแล้วตกลงมันเรื่องอะไรกันใจเดียวรู้สึกแปลกๆเธอไม่ได้กลัวซูจินซูจินไม่มีทางที่จะเอา PSA กรุ๊ปไปได้ซูจินพอออกมานอกห้องปารีสหญิงสาวก็รีบโทรหาคณะเธอถามคณะว่าปารีสไปไหนคณะก็บอกว่าไม่รู้แต่จริงๆแล้วคณะรู้เลขาจางโทรบอกเขาก่อนหน้าซูจินแล้วว่าห้ามบอกซูจินเรื่องที่ปารีสกับเรย์อยู่ที่เกาะดอกไม้เกาะดอกไม้17นาฬิกาปารีสกับเรย์อยู่ที่ทุ่งดอกไม้ชายหนุ่มขอเฟรมเขียนรูปมาที่นี่ด้วยวันนี้ปารีสอยากวาดรูปของเรย์ที่อยู่ในทุ่งดอกไม้ตอนนี้ปารีสมีความสุขจนชายหนุ่มไม่ใช่จะกลับไปที่ฟีนิกซ์อีกแล้วจริงๆวันนี้ผมจะให้คุณเรย์เป็นนายแบบให้ผมเขียนรูปปารีสบอกเรย์ค่ะก็ยิ้มหวานยมทูตเรย์ก็ตาโตขึ้นมาเป็นแบบให้คุณเขียนรูปปารีสผมไม่เอาผมเขินถึงที่นี่จะมีเพียงแค่เราสองคนน่ะแต่ผมก็เขินนะอีกอย่างนึงยมทูตเรย์ก็ยืนบิดไปมาทำไมต้องเขินด้วยอ่ะถ้ายืนเฉยๆผมเขียนรูปอ่ะไปยืนตรงนั้นเลยครับคุณเรตรงนั้นใต้ต้นไม้ตรงนั้นแหละแล้วก็ถือดอกไม้ด้วยดอกไม้สีแดงอ่ะปารีสบอกยมทูตเรก็ทำตามเขารู้สึกเขินส่วนปารีสชายหนุ่มเขาก็กางเฟรมเขียนรูปออกเขาเตรียมอุปกรณ์สำหรับการเขียนรูปโต๊ะปิกนิกที่เอามาด้วยก็ถูกกางออกชายหนุ่มก็วางจานสีจัดพวกกันพอจัดอุปกรณ์เสร็จปารีสก็เงยหน้าขึ้นมามองนายแบบของเขาปารีสแทบช็อกเรเขามือปิดปากตัวเองก็เรถอดเสื้อผ้าออกหมดเหลือแค่บ็อกเซอร์ตัวเดียวคุณทำอะไรอย่าเรปารีสก็ถามเอ้าก็คุณบอกผมเป็นแบบให้คุณน่ะยมทูตเรก็ทำหน้าเย่เกชายหนุ่มกำลังจะโพสท่าเรทำไมคุณต้องถอดเสื้อผ้าด้วยอ่ะพอบอกให้คุณยืนเฉยๆแล้วก็ถือดอกไม้สีแดงไม่ใช่เหรอครับปารีสกระตะโกนบอกเรคุณหมายถึงยังไงปารีสก็คุณบอกให้ผมเป็นนายแบบอ่ะผมก็ต้องถอดเสื้อผ้าออกอ่ะยมทูตเรก็ถามโธ่คุณยมทูตเรผมแบบไม่ได้จะเขียนภาพนู้ดนะครับผมเขียนภาพปกติคุณเนี่ยอะไรของคุณน่ะปาที่ชายหนุ่มพูดเขาก็หัวเราะท่าทางเขายมทูตเรอีกฝ่ายก็ถอนหายใจเฮือกเขายังชั่วหน่อยผมตกใจหมดเลยปารีสอ่ะผ
ผมคิดว่าคุณน่ะจะติดใจในสรีระร่างกายอันสุดแสนจะเพอร์เฟกต์ของผมซิกแพคของผมคุณก็เลยอยากจะวาดภาพที่เปล่าเปลือยของผมท่ามกลางทุ่งดอกไม้อ่ะข้อยังชั่วหน่อยยมทูตเรพูดชายหนุ่มก็รีบใส่เสื้อผ้าปารีสก็ได้แต่ขำเขาวาดภาพปกติครับคุณเรไม่ใช่ภาพนูดว่าแต่จริงๆอ่ะคุณไม่ต้องใส่เสื้อก็ดีนะปารีสพูดยมทูตเรก็หยุดนิ่งถอดเสื้อครับถอดเสื้อครับมีแค่กางเกงยีนก็พอแล้วก็ถือดอกไม้สีแดงไม่ต้องใส่เสื้อนะครับปารีสบอกเรเรก็ทำตามชายหนุ่มเบ่งกล้ามซิกแพคของเขาก็ขึ้นมาปารีสก็ยิ้มหวานให้กับเขาสรุปแล้วอ่ะคุณก็ชอบร่างกายของผมอยู่ดีใช่ไหมครับคุณปารีสยมทูตเรเขาก็พูดด้วยความภูมิใจเขากอดอกปารีสก็บอกเขาว่าไม่ต้องกอดอกปารีสก็ลงมือวาดภาพของเรยมทูตเรปารีสไม่เคยรู้สึกมีความสุขในการวาดภาพมากขนาดนี้มาก่อนชายหนุ่มที่ยืนอยู่ร่างกายสรีระของเขามันงดงามมากจริงๆร่างกายที่ปารีสชอบร่างกายนี้ปารีสได้กอดได้หอมได้มีความสุขอยู่ทุกวันกลิ่นตัวที่หอมเหมือนดอกไม้ของเขาปารีสชอบที่สุดเขากำลังส่งยิ้มและยักคิ้วให้ปารีสแถมเขายังส่งจูบมาให้กับปารีสด้วยปารีสรักเรจังเลยรักเรมากที่สุดส่วนยมทูตเรเขากำลังเจอกับอะไรบางอย่างก็ด้านหลังของปารีสภาพหนึ่งมันซ้อนขึ้นมามันคือปราสาทตระกูลโชยมทูตเรตาเบิกโพลงเขาขนหัวลุกไปหมดปารีสชายหนุ่มที่ยิ้มหวานให้กับเขาเสื้อผ้านั้นไม่ใช่ของปารีสมันเป็นชุดทักซิโดสีงาช้างไม่ใช่เสื้อยืดสีขาวกางเกงขาสั้นเหมือนที่ปารีสใส่ออกมาเดินมาที่นี่กับเขาฝ่าบาทพะยะค่ะหันด้านซ้ายนิดนึงพะยะค่ะแบบนั้นละพะยะค่ะหันด้านซ้ายนิดนึงไม่ต้องยิ้มนะพะยะค่ะแค่อมยิ้มก็พอปารีสบอกเรยมทูตเรขนลุกความทรงจำและภาพนี้มันคืออะไรองค์ชายโชเรนพะยะค่ะแบบนั้นแหละองค์ชายโชเรนของกระหม่อมปารีสอยู่ในความทรงจำขององค์ชายโชเรนด้วยเหรอภาพที่เห็นมันคือภาพในอดีตแน่นอนแล้วมันเกิดขึ้นตอนไหนช่วงเวลาไหนที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นยมทูตเรขนลุกไปหมดหรือว่าจริงๆแล้วองค์ชายโชเรนกับปารีสเคยเจอกันมาก่อนในชาติหนึ่งชาติใดของปารีสไม่ใช่เฉพาะตอนนี้ไม่ใช่แค่ชาตินี้ยมทูตเรจ้องหน้าชายหนุ่มที่กำลังเขียนรูปเขาอยู่เขากับปารีสเคยรู้จักกันมาก่อนเขากับปารีสเคยรู้จักกันมาก่อนแล้วแน่ๆแปดนาฬิกาอาคารดาวเหนือชั้น7ออฟฟิศคุณชายปารีสพนักงานคนอื่นๆก็กลับบ้านไปแล้วเลขาจางเขาก็เป็นแบบนี้เขายังไม่กลับบ้านแถมวันนี้เขาต้องทำเอกสารใหม่หลายๆอย่างก็คุณซูจินทำลายมันซะหมดยังดีที่คุณคณะแวะมาที่นี่คณะเองอยากจะรู้เรื่องของซูจินทำไมซูจินถึงมาบอกเขาว่าเธอกับเรคบกันเรที่เป็นแชมป์แข่งรถของ PSA มอเตอร์แล้วก็เรกับพี่ใหญ่ก็ดูมันจะสนิทกันด้วยซูจินทำไมถึงเพิ่งมาบอกว่าเธอกับเรคบกันคณะก็งงไปหมดเรขาจางก็โทรบอกเขาไม่ให้บอกซูจินเรื่องที่คุณชายใหญ่กับเรไปที่เกาะดอกไม้ผมกับพี่ซูจินน่ะสนิทกันก็จริงอะแต่เรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ผมเชื่อเลขาจางครับ
คณาพูดแล้วก็จ้องมองอีกฝ่ายที่กำลังจัดเอกสารอยู่สำหรับผมคิดว่าพี่ใหญ่เป็นคนที่เสียสละเพื่อเราทุกคนถ้าเขารู้ว่าพี่สู่จินรักเรพี่ใหญ่อาจจะเดินจากไปก็ได้อะพี่สู่จินพูดอะไรเยอะแยะไปหมดผมก็ฟังไม่เข้าใจอ่ะผมรู้แค่ว่าในวันนี้คนที่โกหกอ่ะต้องเป็นพี่สู่จินแน่ๆก็ตอนแรกอ่ะบอกว่าแฟนตัวเองเป็นลูกชายประธานาธิบดีแล้วทำไมจู่ๆมากลับลำบอกว่าเป็นเรลูกชายนาแสงดาวผมงงไปหมดแล้วอ่ะเลขาจางชายหนุ่มพูดเขาก็เดินมาช่วยเลขาจางก็เขาเห็นเอกสารมาเละเทะไปหมดขอบคุณมากๆครับคุณชายคณะจริงๆแล้วอ่ะคุณชายผักกาดคบกับคุณเรมาตั้งนานแล้วครับเพราะว่าคุณชายเองอ่ะไม่ได้รู้เรื่องหรอกว่าคุณซูจินน่ะอาจจะแอบรักคุณเรคุณเรเป็นคนดีนะครับคุณคณะเลขาจางก็บอกชายหนุ่มไม่ต้องบอกผมก็รู้นะถ้าเป็นคนไม่ดีอ่ะพี่ใหญ่เขาไม่คบด้วยหรอกและนี่เลขาจางอ่ะจะกลับบ้านตอนไหนครับเราไม่ทานข้าวเย็นหรอไปทานข้าวกันไหมผมเลี้ยงคณะก็บอกอีกฝ่ายเลขาจางก็ไม่พูดอะไรเขายังจัดเอกสารแล้วเขาก็เคลียร์อะไรในโน้ตบุ๊กด้วยคุณชายอ่ะไปเถอะครับผมยังงานไม่เสร็จเลยเนี่ยดีขาจางเดี๋ยวค่อยทำก็ได้ครับคณะกระจับแขนอีกฝ่ายวันนี้ผมอยากทานข้าวกับเลขาจางจริงๆนะครับมีเรื่องหลายอย่างที่ต้องคุยด้วยคณะก็มองตาเลขาจางถ้าคุณชายอยากให้ผมไปทานข้าวเย็นก็ช่วยงานผมก่อนครับช่วยให้เสร็จนี่แหละทั้งหมดเลยเลขาจางก็บอกคณะข้าก็ถอนหายใจเฮือกออกมาเลขาจางนะเลขาจางได้ครับผมช่วยก็ได้ว่าแต่ขอไลน์น้องหลิงได้ไหมอ่ะสิ่งที่คณะพูดเลขาจางก็ไม่ตอบอะไรเลขาจางได้ยินไหมครับ IG ก็ได้อ่ะคุณชายอ่ะจะเอาไปทำไมครับ IG ลูกสาวผมเลขาจางก็ถามอีกฝ่ายชายหนุ่มเกาหัวก็เอาไว้โอ้ยติดตามอีกครับจะได้ไปเพิ่มยอดผู้ติดตามให้ไงคณะพูดชายหนุ่มก็หน้าแดงลูกสาวผมอะไม่มี IG หรอกครับเด็กเกาะน่ะจะมาเล่น IG อะไรไม่มีหรอกครับโซเชียลมีเดียผมไม่ให้ลูกผมเล่นหรอกเลขาจางบอกชายหนุ่มก็ทำสีหน้าเศร้าแล้วแค่ไลน์ไม่ได้เลยครับไลน์ก็ยังดีอะนะครับเลขาจางคณะก็ทำสีหน้าอ่อนไลน์ก็ไม่มีครับคุณชายอะไรกันน่ะไม่มีอะไรเลยเหรอแล้วติดต่อกันยังไงอ่ะใช้โทรอย่างเดียวครับคุณชายอะไรอ่ะก็มีสักอย่างนึงอ่ะก็ได้เดี๋ยวผมช่วยเอามาเลยของแค่นี้ผมทำแป๊บเดียวก็เสร็จคณะชายหนุ่มพูดคณะเลขาจางให้ลุกขึ้นแล้วเขาก็นั่งที่หน้าจอโน้ตบุ๊กส่งมาเลยครับมีอะไรแค่นี้ผมพิมพ์มือเดียวไม่ถึง10นาทีอ่ะเสร็จคณะพูดเขาก็ทำได้อย่างที่เขาพูดจริงๆเลขาจางได้สตาเบิกโพรงขึ้นมาคุณชายคณะสุดยอดมากๆเลขาจางมองเห็นคนที่จะช่วยงานคุณชายปารีสได้แล้วก็คุณชายคณะนี่แหละไม่ต้องไปมองคนอื่นเลยเรื่องของเรื่องก็คือจะทำยังไงให้คุณชายคณะมาเรียนรู้งานก็เท่านั้นเองเลขาจางอ่ะจะใช้วิธีไหนที่จะดึงคุณคณะให้มาเรียนรู้งานในออฟฟิศไม่ต้องมองผมในสายตาแบบนั้นหรอกหน้าผมแค่ช่วยงานวันนี้แค่วันเดียววันอื่นผมจะไม่ทำเด็ดขาดชายหนุ่มเหมือนจะรู้ว่าเลขาจางคิดอะไรเขาก็เลยพูดเอาไว้ซะก่อนเลขาจางเขาเป็นห่วงคุณชายปารีสมากๆถ้าคุณซูจินเจอคุณชายปารีสจะต้องพูดเรื่องของเรแน่ๆและถ้าพูดเรื่องของเรความรักของเรกับคุณชายจะเป็นยังไงเลขาจางรู้สึกกังวลอย่างที่สุดยี่สิบนาฬิกา30นาทีเกาะดอกไม้วันนี้ดวงจันทร์เต็มดวงสวยงามมากๆหลังอาหารเย็นปารีสกับเรมานั่งที่สะพานไม้เหมือนเดิม
วันนี้สองคนไม่ดื่มไวน์อยากจะนั่งดูดวงจันทร์ด้วยกันมองท้องฟ้าด้วยกันมองทะเลที่ระยิบระยับไปด้วยแสงของดวงดาวที่มันสะท้อนกับน้ำทะเลลมทะเลก็พัดเย็นสบายสองคนนั่งซบกันอยู่ที่สะพานไม้แล้วสิ่งหนึ่งก็ปรากฏขึ้นเบื้องหน้าระบำปลาโลมาสวยงามมากๆปลาโลมามันกระโดดสับกันไปมาทั้งสีชมพูแล้วก็สีดำแสงสว่างภายใต้ท้องทะเลแสงสีฟ้าทำให้เห็นพวกมันอย่างชัดเจนมันสวยเหลือเกินยมทูตเลยก็หันไปยกนิ้วให้เจียนกัวเป็นฝีมือของมันแน่ๆเจ้าราชินีแห่งสัตว์โลกเรทำไมสวยแบบนี้เรสวยที่สุดเลยอ่ะปารีสชายหนุ่มกับเรก็ลุกขึ้นสองคนก็ปรบมือไม่หยุดยิ่งสองคนปรบมือปลาโลมามันก็ยิ่งแสดงท่ายากโชว์นี้แด่พ่อและท่านยมทูตเฉียนกัวมันพูดมันยืนกอดอกมันภูมิใจอย่างที่สุดนี่ขนาดว่าพวกโลมามันไม่ได้มีเวลาเตรียมตัวถ้าพวกมันมีเวลาเตรียมตัวมันจะจัดหนักยิ่งกว่านี้ขอบใจมากเลยเจนกัวขอบใจมากๆลูกไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะที่สุดในโลกไปเลยสวยมากปารีสก็ยังตื่นเต้นไม่หยุดยมทูตเรก็เหมือนกันไม่ใช่เฉพาะโชว์ของโลมาแต่ยังมีโชว์ของแมวน้ำที่บริเวณชายหาดด้วยวันนี้ฝูงสัตว์มันก็มารวมตัวกันอีกโชคดีที่งูไม่มาก็ปาลิเขากลัวกลัวงูเจียนกัวมาเลยสั่งห้ามงูมาเพ่นพ่านแถวนี้และพวกมันก็รู้สิปากสนิทไม่พูดเรื่ององค์ชายโชเรนพวกมันเงียบการแสดงของสัตว์หลายๆชุดผ่านพ้นไปพวกมันก็ขอตัวกลับไปยังที่พักยังรังของพวกมันแหล่งที่พวกมันมาเจียนกัวเองมันก็ไม่อยากจะกวนยอมมาทูตเรกับปารีสมันก็กลับเข้าไปในบ้านมารู้แค่ว่าสองคนสวีทหวานกันมีความสุขด้วยกันอยู่ที่สะพานไม้หน้าบ้านแค่นี้มันก็มีความสุขแล้วสำหรับเจียนกัวปารีสกับเกรสองหนุ่มก็จ้องตากันไม่มีอะไรจะพูดนอกจากยิ้มหวานให้กันยอมมาทูตเรวันนี้เขาตั้งใจที่จะทำสิ่งหนึ่งก็เขาอยากที่จะพูดกับปารีสเหลือเกินเขาอยากที่จะพูดเขาไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเขาก็ความทรงจำในอดีตของเขามันเหมือนปรากฏขึ้นแต่มันเป็นการปรากฏขึ้นที่ครึ่งๆกลางๆเขาจับใจความไม่ได้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับเขาอย่างน้อยๆเขายังได้ทำสิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะทำกับปารีสมีอะไรเรคุณจ้องหน้าผมนานแล้วนะคุณไม่พูดอะไรสักทีนึงอ่ะพูดมาสิครับผมรอฟังอยู่ปารีสก็บอกเรก็น้ำตาคลอปารีสชายหนุ่มพูดพร้อมทั้งถอดแหวนที่นิ้วของเขาออกมาเขาสวมที่นิ้วนางมือขวามันเป็นแหวนประจำตัวของเขาภาษาของโลกวิญญาณที่เขียนว่าองค์ชายโชเรนสลักอยู่ในแหวนนั้นเรจับมือของปารีสเขามองตาปารีสก็หัวใจเต้นแรงแหวนของเรถูกสวมที่นิ้วนางมือซ้ายของปารีสเรนี่คืออะไรเหรอปารีสถามเรามั่นกันนะไว้เราค่อยแต่งงานกันคนที่รู้สึกว่าอยากจะมีลูกด้วยกันน่ะก็ต้องแต่งงานกันใช่ไหมคุณอยากมีลูกกับผมนี่ผมเองก็อยากมีลูกกับคุณเพราะฉะนั้นน่ะคนที่จะมีลูกด้วยกันได้อ่ะก็ต้องแต่งงานกันถูกไหมอย่ามาทุเรพูดข้ายืนปากไปจูบปากปารีสปารีสน้ำตาไหลพรากเรผมรักคุณเรผมไม่ได้ฝันอยู่ใช่ไหมปาริปาคอสันฝันอะไรล่ะนี่เรื่องจริงเรามั่นกันแล้ว
รามันกันแล้วพารีสแล้วเราอ่ะค่อยแต่งงานกันนะพอเรากลับไปที่ฟีนิกอ่ะผมจะบอกคุณแม่ผมให้ไปคุยกับคุณแม่คุณคุณว่าดีไหมแล้วเราเรยยังพูดไม่จบปารีสก็โผล่เข้ากอดเขาแน่นแล้วเราก็แต่งงานกันเรเราจะแต่งงานกันเราจะแต่งงานกันเรปารีสพูดฉันดูน้ำตาไหลพรากปารีสผมขอโทษนะวันดีที่แบบนี้กลับมีแค่เราสองคนเนี่ยผมอยากให้คุณเจอครอบครัวของผมแม่ผมพ่อผมลุงของผมและพี่ชายของผมเพื่อนเพื่อนของผมจะมาทุเรน้ำตาไหลปารีสก็เอามือปิดปากเขาไม่เป็นไรเรผมเข้าใจนะผมเข้าใจแค่นี้ผมก็ดีใจมากแล้วเรผมดีใจที่สุดอะเรกับปารีสกอดกันแน่นทั้งสองคนนิ่งอยู่แบบนั้นตรงสะพานไม้หน้าบ้านคุณจะใช้ชีวิตอยู่กับคนแปลกๆแบบผมได้ตลอดภัยหรือเปล่าปารีสยมทูเรกระซิบถามที่หูของปารีสใครบอกคุณเป็นคนพิเศษต่างหากเรคุณคือคนพิเศษผมรักคุณผมรักคุณเรปารีสได้แต่กระซิบบอกเรอยู่แบบนั้นคุณก็เป็นคนพิเศษของผมนะปารีสคุณเป็นคนพิเศษที่สุดอ่ะขอบคุณปารีสขอบคุณปารีสสองหนุ่มยิ้มหวานให้กันตอนนี้ทะเลเบื้องหน้ามันกลายเป็นสีชมพูเลยดวงจันทร์ก็เต็มดวงดวงดาวสองแสงเต็มท้องฟ้าดาวเหนือวันนี้มันขึ้นเร็วขึ้นเร็วกว่าปกติสองหนุ่มก็มองที่ดาวดวงนั้นแล้วก็ยิ้มให้กันเช้าวันต่อมากอดดอกไม้ประเทศไทย5:45 น.ปารีสยังนอนหลับยืนอ้อมแขนของยมทูตเรเรื่องราวที่เกิดขึ้นช่วงเมื่อคืนนี้ทำให้ปารีสเขานอนหลับแล้วค่ะก็ยิ้มเขาฝันดียมทูตเรเองก็เหมือนกันโชเรนโชเรนโชเรนเสียงเรียกชื่อโชเรนทำยมทูตเรเขาลืมตาขึ้นส่วนปารีสยังหลับในอ้อมกอดของเขาปารีสไม่รู้สึกตัวยมทูตเรรู้สึกเหมือนทุกๆอย่างที่อยู่รอบตัวเขามันจะหยุดนิ่งแม้แต่ลมก็ยังหยุดใครคนหนึ่งที่ยืนอยู่ทำยมทูตเรตกใจมากๆท่านพี่องค์ชายโชรานั่นเองยมทูตเรไม่คิดว่าองค์ชายโชระจะมาที่นี่องค์ชายโชเรนพี่มารับน้องกลับบ้านสิ่งที่องค์ชายโชราพูดทำยมทูตเรใจหายท่านพี่พยาขัดน้องยังไม่อยากกลับอ่ะน้องยังไม่อยากกลับตอนนี้องค์ชายโชเรนบอกอีกฝ่ายสีหน้าขององค์ชายโชระดูเหมือนว่ามันจะไม่เหมือนทุกครั้งที่องค์ชายโชเรนเจอน้องอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วโชเรนน้องต้องกลับบ้านกลับโลกวิญญาณเดี๋ยวนี้ครอบครัวของเรากำลังเกิดเรื่องใหญ่เกิดเรื่องใหญ่เรื่องอะไรพยาขาท่านพี่องค์ชายโชเรนหัวใจร้อนวาบฟังพี่ให้ดีนะโชเรนก็เรื่องที่น้องล่วงประเวณีหลับนอนกับมนุษย์ทั้งผู้หญิงและผู้ชายมีความรักเป็นรักซ้อนระหว่างมนุษย์สองคนความผิดนี้ทำท่านพ่อน้องถูกขังในคุกมืดส่วนท่านแม่ของน้องท่านพี่ว่าอะไรนะพะยะค่ะความผิดของน้ององค์ชายโชเรนพระองค์ถึงกับอ้าปากค้างท่านอาถูกขังในคุกมืดส่วนท่านอาหญิงต้องไปสำนึกผิดมันอยู่ยังสุดขอบจักรวาลที่อากาศหนาวเหน็บมันจุดเยือกแข็งพี่กลับมาไม่ทันโชเรนพี่กลับมาถึงปราสาทตระกูลโช
ก็รู้ว่าท่านอาถูกนำตัวไปขังแล้วและท่านอาหญิงก็ถูกจับตัวไปยังสุดขอบจักรวาลตอนนี้ท่านพ่อกำลังถูกสอบสวนอยู่ที่สภาในกระทรวงวิญญาณโชเรนต้องไปกับพี่ตอนนี้ท่านพี่กำลังพูดอะไรพะยะค่ะกระหม่อมมีแค่รักเดียวกระหม่อมไม่เคยล่วงประเวณีกับมนุษย์คนไหนกระหม่อมมีรักเดียวถ้าจะร่างสลายหรือมีการถูกลงโทษก็ขอให้ลงโทษกระหม่อมเพียงแค่คนเดียวองค์ชายโชเรนหรือยมทูตเรน้ำตาไหลออกมาโชเรนน้องคงจะยังไม่รู้อธิบดีกระทรวงวิญญาณคนใหม่ตอนนี้ออกกฎหมายใหม่แล้วเยมทูตสามารถจะมีความรักได้แต่ต้องเป็นรักเดียวห้ามนอกใจเด็ดขาดและนอกจากนั้นก็ต้องเป็นความรักที่เกิดขึ้นเฉพาะกับคนที่ชนชั้นเดียวกันเท่านั้นในโลกวิญญาณส่วนตัวเจ้าเองจะมีความผิดโชเรนท่านพี่พะยะค่ะกระหม่อมไม่ได้ล่วงประเวณีกระหม่อมมีแค่คนรักคนเดียวก็คือเขาที่ท่านพี่ทราบเขาเป็นมนุษย์แล้วเป็นยังไงพะยะค่ะทำไมกระหม่อมจะรักกับมนุษย์ไม่ได้อะทำไมพะยะค่ะท่านพี่องค์ชายโชเรนไปยังเถียงองค์ชายโชระสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่พี่ต้องบอกเจ้าเหรอโชเรนกฎของตระกูลโชเจ้าก็รู้ว่ามันเป็นยังไงมันเข้มงวดขนาดไหนจะมีคนรักเป็นมนุษย์ไม่ได้อยู่แล้วและโชเรนต้องยืนยันกับสภาด้วยตัวเองมันมีกระแสวิญญาณอาฆาตของสตรีนางหนึ่งนางพยายามที่จะยืนยันจิตใต้สำนึกของนางที่สมสู่กับเจ้าทางความคิดสำนักงานสภาของโลกวิญญาณก็แยกแยะเรื่องนี้ไม่ได้และกลับคิดว่ามันคือเรื่องจริงความคิดของนางช่างเลวร้ายที่สุดโชเรนต้องรีบไปตอนนี้ก่อนที่ท่านอาจะถูกลงโทษให้ร่างสลายก็ท่านอายอมรับผิดแทนเจ้าทุกอย่างท่านพ่อของพี่กำลังพยายามยับยั้งอยู่ที่กระทรวงวิญญาณทุกคนรอน้องอยู่โชเรนองค์ชายโชราพระองค์พูดพระองค์ดึงแขนองค์ชายโชเรนให้ลุกขึ้นท่านพี่พะยะค่ะกระหม่อมต้องบอกปารีสก่อนนะกระหม่อมเยี่ยมทูตเรมองปารีสที่นอนหลับอยู่ชายหนุ่มกำลังจะปลุกเขาแต่องค์ชายโชระก็ดึงตัวเขาร่างทั้งสองคนก็หายวับไปทันทีกอดดอกไม้8นาฬิกาพ่อท่านยมทูตพ่อท่านยมทูตเสียงเจียนกัวมันเรียกปารีสชายหนุ่มงัวเงียก็หันมามองข้างๆตัวเขามันมีแต่ความว่างเปล่าเรไปไหนอะเรปารีสคิดว่าเรอยู่ในห้องน้ำชายหนุ่มก็เดินมาดูที่ห้องน้ำก็ไม่เห็นอีกเรไปไหนเรเจียนกัวเห็นเรไหมปารีสก็ถามเจียนกัวเจียนกัวมันก็ใส่หน้าไม่เห็นนี่พ่อหนูยังไม่เห็นท่านยมทูตน่ะลงไปข้างล่างเลยอ่ะตั้งแต่เช้าอ่ะยังไม่เห็นหมายถึงยังไงอ่ะปาริกตาโตขึ้นมาหนูคิดว่าท่านยมทูตอยู่วันนี้กับพ่อไม่อยู่ปารีสขนลุกชายหนุ่มรีบเดินมาข้างล่างคาตะโกนเรียกเรตะโกนเรียกแบบนั้นปารีสวิ่งไปที่สะพานไม้ไม่มีเรที่ชายหาดก็ไม่มีวี่แววของเรเลยเรคุณอยู่ไหนอะเรปารีสข้าทั้งเดินข้าทั้งร้องเรียกหรือว่าเรจะไปที่ทุ่งดอกไม้ปารีสชายหนุ่มก็มาที่ทุ่งดอกไม้เรคุณอยู่ที่ไหนอะเรปารีสตะโกนเรียกอีกก็ไม่มีเรหรือว่าเรจะไปที่น้ำตกมันก็ไม่น่าที่จะใช่
นี่มันเพิ่งเช้าอยู่เลยอะเรย์จะไปที่นั่นทำไมปารีสยืนอยู่ที่ทุ่งดอกไม้ชายหนุ่มได้ยินเสียงเหมือนเสียงเฮลิคอปเตอร์มันกำลังค่อยๆร่อนลงจอดกลีบดอกไม้ก็ฟุ้งกระจายคนที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์ที่กำลังเดินลงมาซูจินนั่นซูจินนี่นะซูจินอาเชนแล้วก็ลูกน้องของเธออีก5คนปารีสเซอร์ไพรส์มากๆซูจินกำลังเดินมาหาเขาซูจินปารีสชายหนุ่มยิ้มกว้างออกมาเขามองหาน้องชายคณะไม่ได้มาด้วยนี่นาซูจินไม่น่าจะเซอร์ไพรส์เขาก็ที่นี่โทรศัพท์มันไม่มีสัญญาณเลยซูจินอาจจะโทรหาปารีสและอาจจะโทรไม่ติดหญิงสาวก็เลยมาที่นี่ใครกันที่บอกซูจินน่าที่จะเป็นเลขาช้างแน่ๆซูจินมาแบบนี้ก็ดีปารีสจะได้บอกซูจินเรื่องเรจะได้เปิดตัวไปเลยเรื่องแฟนของปารีสในปารีสกับเรก็จะแต่งงานกันอยู่แล้วญาติพี่น้องของปารีสทุกคนก็ต้องรู้อยู่ดีแต่ซูจินจะเป็นคนแรกที่ได้รู้ข่าวดีของปารีสเขากำลังจะแต่งงานกับเรทันทีที่กลับไปถึงฟีนิกซ์เหมือนที่คุยกันกับเรเอาไว้ช่วงเมื่อคืนนี้เซอร์ไพรส์มากๆเลยอะซูจินแล้วคณะล่ะมีชวนมาที่กันเลยปารีสดีใจมากๆชายหนุ่มตรงมากอดหญิงสาวแต่ซูจินก็ยืนตัวแข็งทื่อหญิงสาวไม่พูดอะไรซูจินเป็นอะไรอะทำไมทำสินห้าแบบนี้ทะเลาะกับนาเวรีเหรอพี่รู้ว่านาเวรีมาซูจินอย่าไปถือนาเวรีเลยนะเขาคงจะเป็นห่วงซูจินแหละปารีสกำลังจะพูดต่อแต่ซูจินกระดันตัวชายหนุ่มออกไปหญิงสาวจ้องหน้าปารีสก่อนจะเอ่ยขึ้นเรย์อยู่ไหนคะสิ่งที่หญิงสาวถามหัวใจของปารีสมันร้อนขึ้นมาซูจินทำไมถามแบบนี้หนูถามว่าเรย์อยู่ที่ไหนคะซูจินก็จ้องตาปารีสแล้วก็ถามขึ้นอีกสูจินรู้จักกับเรย์ด้วยเหรอพอดีว่าพี่ก็ตามหาเรย์อยู่เหมือนกันน่ะตั้งแต่เช้าแล้วอ่ะไม่รู้ว่าเรย์ไปไหนเลขาจางอ่ะบอกเรื่องเรย์กับสูจินแล้วเหรอหรือไม่อ่ะก็คงจะเป็นน้าแสงดาวที่บอกเรื่องนี้กับสูจินใช่ไหมปารีสก็ถามหญิงสาวไม่ต้องมีใครบอกหนูหรอกทำไมต้องเป็นน้าแสงดาวด้วยอ่ะแล้วทำไมต้องเป็นเลขาจางหนูรู้ด้วยตัวเองอ่ะหนูถามว่าเรย์อยู่ไหนซูจินทำไมพูดอะไรแปลกๆปารีสรู้สึกว่านี่มันไม่ใช่เรื่องปกติมันไม่ใช่สถานการณ์ที่ปกติซูจินไม่เคยเป็นแบบนี้ไม่เคยมองเขาด้วยสายตาแบบนี้คุณชายครับคุณหนูถามหลายครั้งแล้วนะครับว่าคุณเรย์อยู่ที่ไหนอาเชนก็พูดขึ้นปารีสก็มองหน้าอาเฉินแววตาของซูจินมันไม่เหมือนเดิมลูกน้องของเธอไม่ได้โค้งหัวทำความเคารพปารีสเหมือนเคยมีความสุขมากสินะรักกินขโมยกินน่ะหนูน่าจะบอกพี่ใหญ่ไปตั้งแต่แรกแล้วว่าแฟนหนูจริงๆก็คือเรลูกชายนักแสงดาวแชมป์ PSA มอเตอร์นักแข่งรถโคศกของ PSA ยานยนต์ที่หนูบอกว่าแฟนของหนูเป็นลูกชายประธานาธิบดีก็หนูกลัวพี่ใหญ่กับคุณป้าจะดูถูกหนูว่าหนูมีแฟนเป็นคนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างความจริงแล้วแฟนของหนูก็คือเรปารีสชายหนุ่มรู้สึกเหมือนฟ้าผ่าลงมาบนหัวเขานิซูจินพูดเรื่องอะไรซูจินหมายถึงยังไงเหรอพี่ใหญ่อาจจะช็อกแต่มันคือความจริงพี่ใหญ่ต้องรู้และต้องรับความจริงให้ได้เรเป็นแฟนหนูเป็นคนที่หนูรักปารีสน้ำตาเออ
มันไม่จริงชายหนูมองหาเรย์เรย์อยู่ที่ไหนมันเป็นไปไม่ได้หรอกเรย์จะไปเป็นแฟนกับซูจินได้ยังไงแล้วเมื่อคืนเรย์ก็เพิ่งจะขอมั่นกับปารีสเรย์คุณอยู่ไหนอะเรย์เรย์ปารีสก็ตะโกนเรียกเรย์มันก็เงียบพี่ว่าซูจินอาจจะกำลังเข้าใจอะไรผิดปารีสจ้องตาซูจินอีกฝ่ายก็น้ำตาคลอเบ้าเข้าใจผิดเหรอเข้าใจอะไรผิดเรเป็นแฟนหนูเรารักกันพี่ใหญ่อัจฉรู้ยังมาตีเนียนอีกทำได้ยังไงอะทำกับหนูแบบนี้ได้ยังไงอะซูจินก็ผลักหน้าอกของปารีสปารีสก็จับมือของเธอเอาไว้หนูขอได้ไหมอะพี่ใหญ่อะอย่ามายุ่งกับเรช่วยออกไปจากชีวิตของเรได้ไหมเรเป็นคนที่หนูรักอะพี่ใหญ่อะจะคบกับใครก็ได้อะทำไมต้องเป็นเรด้วยอะซูจินก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นอาเฉินก็มาประคองซูจินพี่ว่ามันต้องมีอะไรเข้าใจผิดกันแน่ๆซูจินพี่กับเรเราคบกันมานานแล้วนะปารีสก็ปากคอสั่นอาเฉินก็ยื่นโทรศัพท์ให้ปารีสดูปารีสถึงกับตาค้างก็ในคลิปนั้นเรย์กำลังป้อนข้าวซูจินสองคนก็มองตากันแล้วขยิ้มให้กันปารีสน้ำตาไหลออกมาเอกเขื่อนแตกข้ามือไม้สั่นไปหมดเขาไม่อยากจะเชื่อคุณเรย์รักคุณหนูมากนะครับคุณชายรักกันมากจริงๆอ่ะแล้วคุณเรย์ก็ชอบรุนแรงกับคุณหนูคุณหนูตกเตียงจนแขนหักก็เขารักกันมากครับคุณชายคุณเรย์ดูแลคุณหนูดีมากๆแทบจะอุ้มเลยแหละครับป้อนข้าวคุณหนูดูแลดีจริงๆอ่ะผมคิดว่าคุณชายอ่ะน่าที่จะรู้ถึงยังไงอ่ะคุณเรย์ก็เป็นผู้ชายยังไงคุณเรย์ก็เลือกคุณหนูอยู่ดีนั่นแหละคุณชายอาจจะอาฉันยังพูดไม่จบปารีสก็มองหน้าเขาผมอนุญาตให้คุณพูดหรือยังคุณเฉินผมอนุญาตให้คุณโกหกหรือยังปารีสเสียงดังอาฉันก็งงขณะเอาคลิปให้ดูปารีสก็ยังไม่เชื่ออีกเหรอเห็นแบบนี้พี่ใหญ่ยังไม่เชื่ออีกเหรอคะหนูเข้าใจได้นะว่าใครๆอ่ะก็ต้องการเรพี่ใหญ่อ่ะถึงได้ทุ่มหมดหน้าตาขนาดนี้เกาะทั้งเกาะก็ให้เรใช่ไหมแล้วยังเป็นเงินทองอีกถ้าเป็นใครอ่ะเขาก็คงจะเอานั่นแหละแต่ตอนท้ายแล้วอ่ะเรก็ต้องกลับมาอยู่กับหนูอยู่ดีก็เขารักหนูพี่ใหญ่อ่ะยังไงรบกวนอ่ะเชื่อออกไปจากชีวิตของเรทีหนูจะพูดกับพี่ใหญ่ในตอนที่หนูยังรู้สึกดีกับพี่ใหญ่อยู่หนูขอเรได้ไหมคะพี่ใหญ่ซูจินก็จ้องตาปารีสตอนนี้ซูจินรู้สึกผะอืดผะอมเลือดกำเดามันไหลออกมาจากจมูกของซูจินหญิงสาวก็เช็ดเลือดกำเดาซูจินอาจจะขออะไรกับพี่ก็ได้นะแต่สำหรับเรื่องของเรพี่คงให้ไม่ได้พี่รักเรปารีสบอกออกไปสุจินถึงกับกำหมัดแน่นไม่เคยคิดจริงๆอ่ะว่าจะได้ยินคำพูดแบบนี้จากปากของพี่ใหญ่รักหนูไม่ใช่เหรอเป็นพี่ชายที่แสนดีไงแล้วตอนนี้เห็นแก่ตัวแย่งได้อ่ะแม้กระทั่งสามีของน้องตัวเองทุเรศที่สุดอ่ะซูจินพูดเลือดก็ทะลักออกมาจากจมูกของเธอคุณหนูครับเป็นอะไรครับอาเฉินก็ตกใจมากๆพวกแกพาคุณหนูไปหาหมอก่อนตรงนี้ฉันจะจัดการเองอาเฉินก็บอกลูกน้องไม่ฉันจะอยู่ฉันไม่ไปปล่อยฉันนะฉันไม่ไปแต่บอดี้การ์ดของเ
ก็พาเธอไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์เลือดไม่ได้ออกมาจากแค่จมูกของซูจินแต่มันทะลักออกมาจากปากของหญิงสาวด้วยพี่เฉินพี่เฉินคนหนูแย่นะคะพี่เฉินพี่เฉินลูกน้องก็ตะโกนบอกอาเฉินก็มองหน้าปารีสกูบอกให้มึงพาคนหนูไปหาหมอก่อนไงตรงนี้กูจัดการเองอาเฉินก็ตะโกนกลับไปเฮลิคอปเตอร์ลำเล็กก็ค่อยๆบินขึ้นไปสู่ท้องฟ้าอาเฉินก็มองหน้าปารีสคุณเรอยู่ไหนผมจะพาคุณเรกลับไปด้วยอาเฉินถามปารีสเขาไม่ได้ถามเฉยๆแต่เขากระชากคอเสื้อชายหนุ่มผมบอกว่าผมไม่รู้ไงมีสิทธิ์อะไรมาทำอะไรกับผมแบบนี้ปารีสก็ผลักอาเฉินคุณชายครับผมยังอารมณ์ดีอยู่อย่าให้ผมต้องอารมณ์เสียผมถามว่าคุณเรอยู่ที่ไหนผมจะพาคุณเรกลับไปอาเฉินก็จ้องตาปารีสเรไม่ใช่ท็อฟฟี่นะไม่ใช่สิ่งของที่ใครจะพาไปตรงไหนก็ได้คุณชายไม่ต้องมาพูดดีครับผมเกลียดที่สุดตระกูลเฮงซวยตระกูลของคุณชายทั้งแม่ของคุณหนูแม่ของคุณชายและทุกๆคนเห็นแก่ตัวที่สุดคุณหนูต้องอยู่อย่างทุกข์ทรมานโดดเดี่ยวพอคุณหนูมีแฟนคุณชายก็มาแย่งคุณหนูคุณชายจะรักกับผู้หญิงที่ไหนก็ได้อะจะใช้เงินซื้อที่ไหนก็ได้ทำไมอ่ะต้องเป็นคนรักของคุณหนูด้วยอ่ะอาฉันพูดแล้วก็เตะปารีสไปเต็มแรงแต่ว่าชายหนุ่มก็หลบอาฉันก็ตามมาเตะปารีสอีกทั้งเตะทั้งต่อยปารีสก็พยายามต่อสู้ชายหนุ่มฟุบลงไปกับพงไม้อาฉันก็ลากตัวปารีสขึ้นมาผมถามคุณชายว่าคุณเรอยู่ที่ไหนปารีสเจ็บไปทั้งร่างเขาพยายามสู้กับอาฉันอยู่ในทุ่งดอกไม้ไม่มีใครรู้เลยว่าทุ่งดอกไม้แสนสวยที่ปารีสกับเรมีความสุขด้วยกันแล้วเรตั้งใจว่าพอกลับไปที่ฟีนิกซ์ไปคุยกับแม่แล้วเรจะกลับมาแต่งงานกับปารีสที่นี่ที่ทุ่งดอกไม้แห่งนี้แต่ณเวลานี้สถานที่แห่งนี้ปารีสกำลังเจ็บปวดที่สุดปารีสสู้อาเฉินไม่ได้เลยก็อาเฉินเป็นตำรวจเก่าเขาพยายามแล้วแต่เขาก็สู้ไม่ได้อาเฉินก็กระทืบปารีสเลือดก็กระอักออกมาจากปากของเขาเขาเจ็บปางตายชายหนุ่มก็ฟุบหน้าอยู่ในทุ่งดอกไม้อาเฉินจากไปแล้วส่วนปารีสเขายังนอนจมกองเลือดอยู่ในทุ่งดอกไม้เรคุณอยู่ไหนอะเรคุณอยู่ที่ไหนปารีน้ำตาไหลภาพของเรที่กำลังป้อนข้าวซูจินเขายิ้มหวานให้ซูจินมันทำปารีเจ็บปวดที่สุดชายหนุ่มนอนขดอยู่ในทุ่งดอกไม้เรคุณอยู่ไหนเรปารีรู้สึกเหมือนเขากำลังใจจะขาดเขารู้สึกเหมือนวิญญาณกำลังจะหลุดออกจากร่าง